สบายดีหมดทุกคนในมื้อนี้เนาะอาจารย์สิมาสอนวิชาเคมีศาสตร์เนาะอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนาะสอนโดยอาจารย์แอเนาะอยู่ที่โรงเรียนเรียมนั่นเองเนาะสำหรับในมื้อนี้อาจารย์สิมาสอนอยู่ในบทที่4ธาตุเนื้อเดียวข้อที่1ก็คือความหมายของธาตุเนื้อเดียวฉะนั้นให้แต่ละคนสังเกตเบิ่งกิจกรรมเนาะเมื่อเวลาที่เฮาเอาอันเกลือลงละลายในน้ําเฮาจะสังเกตเห็นเป็นแนวใดเฮามาเบิ่งเมื่อเวลาที่เฮาเอาเกลือละลายลงในน้ําเนาะเฮาจะสังเกตเบิ่งว่าเกลือมันจะละลายในน้ําสามารถเป็นเนื้อเดียวกับน้ําได้แม่นบ่ฉะนั้นเฮาสามารถสรุปได้ว่าธาตุเนื้อเดียวแม่นธาตุเนื้อเดียวแม่นธาตุที่มีองค์ประกอบอย่างเดียวหรือองค์ประกอบหลายอย่างมาผสมเข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวเช่นว่าธาตุละลายเกลือกินธาตุละลายอาซิดธาตุละลายบ้าซื้อจําพวกทองนักว่าก๊าซออกซิเจนหรือว่าก๊าซหุ้มต้มจําพวกค้ําจําพวกนี้เนาะยังมีอีกหลายๆธาตุเนาะที่เป็นธาตุเดียวเข้ามาเบิ่งข้อที่2เลยชนิดของธาตุเนื้อเดียวชนิดของธาตุเนื้อเดียวจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือธาตุละลายและธาตุบริสุทธิ์มาเบิ่งข้อที่2จํา1ธาตุละลายธาตุละลายหมายถึงธาตุสมบูรณ์ที่เป็นเนื้อเดียวที่เป็นเนื้อเดียวกันเนาะส่วนประกอบของมันมีตัวพาละลายและตัวถูกละลายอันนี้ก็คือความหมายของธาตุละลายเนาะตัวที่2ก็คือธาตุบริสุทธิ์สําหรับธาตุบริสุทธิ์เนาะธาตุบริสุทธิ์แมนธาตุเนื้อเดียวโดยบ่มีธาตุอื่นปนซึ่งอาจจะเป็นธาตุมูลหรือว่าธาตุผสมก็ได้จะมีลักษณะรวมดังนี้เนาะ1อุณหภูมิลมแล้วและโพดคงที่ส่งก็คือสําหรับธาตุผสมอัตราส่วนองค์ประกอบของแต่ละธาตุแม่นจะคงที่3ก็คือธาตุบริสุทธิ์ที่เป็นธาตุแข็งเนาะเมื่อนําไปซอกจุดลมแล้วอาจจะมีช่วงอุณหภูมิของการลมของการลมแล้วเนาะแตกต่างกันบ่หลายปานใดเนาะซึ่งว่าการลมแล้วนั้นแต่เริ่มลมแล้วจนถึงจุดลมแล้วจนหมดบ่กายอยู่ที่อุณหภูมิ2องศาเซอันสุดท้ายก็คือบ่สามารถแยกให้เป็นธาตุอื่นใดโดยวิธีง่ายได้แต่ถ้าเป็นธาตุบริสุทธิ์ที่เป็นธาตุผสมสามารถแยกได้ด้วยวิธีทางเคมีก็คือ1ยกตัวอย่างคือน้ํา2ก็คือสามารถแยกได้ด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วจะได้ก๊าซออกซิเจนและไฮโดรเจนสำหรับการเรียนในบทนี้ยังบ่หมดเถอะเนาะแต่ว่าเวลาของเฮาหมดก่อนฉะนั้นในการเรียนบทนี้อาจารย์อยากให้พวกน้องจื้อเกี่ยวกับข้อที่1ก็คือความหมายของธาตุเนื้อเดียวข้อที่2ก็คือชนิดของธาตุเนื้อเดียวว่ามันมีชนิดใดๆเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์จะมอบเวียกบ้านให้พวกน้องไปเฮ็ดอยู่บ้านก็คือให้พวกน้องก็คือการพิสูจน์ธาตุละลายหรือธาตุบริสุทธิ์มีวิธีใดๆแต่ละวิธีมีคือแนวใดอันนี้ให้แต่ละคนจดใส่เจียอย่างละเอียดเนาะแล้วสมองหน้ามาส่งให้อาจารย์อยู่ห้องสำหรับมื้อนี้เนาะขอบใจ